โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับวันนี้มาแบบไม่เห็นหน้ากันนะครับแต่ว่าทุกคนยังเห็นอันนี้ผมอยู่นะยังเห็นกล้องผมตรงนี้อยู่นะครับนี่ที่ซ้ายล่างของจอนะครับยังเห็นกล้องผมตามปกตินะครับคือวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีแคปการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีแคปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็คือในคลิปอะตอนแรกตอนที่ผมเทรดนะครับทุกคนผมไม่ได้พูดอะไรนะฮะในคลิปนะเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับแล้วผมอยากจะใช้สมาธิอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเนาะเผื่อสมมติเทรดแพ้ขึ้นมาพลาดขึ้นมาผมก็จะได้แบบโอเคทำดีที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนก็เลยทำให้ตอนผมระหว่างเทรดอยู่เนี่ยผมเปิดไอคลิปไว้เฉยๆนะครับแต่ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็มาดูกันว่าผลงานการเทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมเล่าให้ทุกคนฟังก่อนแล้วกันนะครับก็คือระหว่างที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนั่งทำงานอยู่นะครับทำงานของตัวเองเนาะก็เสร็จประมาณสักช่วง11โมงนะครับทุกคนก็ตั้งแต่11โมงเป็นต้นมาเนี่ยจนมาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ในคลิปเนี่ยมันอยู่ที่บ่ายโมง20นาทีครับก็ตั้งแต่11โมงจนมาถึงบ่ายโมง20นาทีเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนี้นะฮะผมก็นั่งวิเคราะห์กราฟมาตลอดเลยนะครับยาวเลยนะจนมาเจอกราฟนี้นะครับทุกคนเนี่ยตัว GU นะครับนี่นะ GBP USD นะครับจนผมมาเจอตัว GBP USD นะครับว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นไซด์เวย์นี่แหละฮะอ่ะโอเคในคลิปผมซูมเอาพอดีนะครับแป๊บนึงนะมันเป็นไซด์เวย์แล้วมันน่าสนใจยังไงปกติผมไม่เทรดในไซด์เวย์ไม่ใช่หรือนะครับใช่นะครับปกติผมไม่เทรดในไซด์เวย์นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมจะเทรดในไซด์เวย์นะครับผมจะมีกฎการเลือกจุดเข้าเพิ่มขึ้นมา2ข้อนะครับ1ก็คือกราฟนั้นจะต้องเห็นชัดเจนนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนด์อะไรนะครับนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยภาพใหญ่เห็นชัดเจนครับว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงเห็นไหมฮะถามว่าทำไมต้องเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนด์ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้มั่นใจได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือแรงขายในตลาดมีมากกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงลงมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งลงในตลาดเนี่ยต้องมีมากแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าในไซด์เวย์เนี่ยโมเมนตัมส่วนใหญ่นะครับราคามันจะวิ่งลงได้ดีกว่าวิ่งขึ้นเราก็จะรู้โมเมนตัมของราคาณช่วงนี้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือกฎข้อแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะคือมันต้องเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนชัดเจนนะครับเนี่ยภาพใหญ่ก่อนที่จะมาเข้าไซด์เวย์นะครับต้องเห็นเป็นเทรนชัดเจนซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ต่อมานะครับกฎข้อที่2ของผมนะครับก็คือราคาต้องอยู่ในฝั่งที่เป็นทิศทางเดียวกันกับเทรนนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านี่นะครับทุกคนถ้าเราตีกรอบกราฟปัจจุบันเป็นไซด์เวย์เนาะกรอบบนกรอบล่างนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วเราก็ตีเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับข้างบนเนี่ยของกรอบไซด์เวย์นะครับครึ่งบนนะครึ่งบนของกรอบไซด์เวย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโซนพรีเมียมนะครับทุกคนส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโซนดิสคาวนะครับทุกคนผมเขียนดิสเฉยๆแล้วกันนะครับข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าโซนแพงก็คือโซนพรีเมียมนะครับข้างล่างเนี่ยโซนดิสคาวเขาเรียกว่าโซนถูกนะครับซึ่งโซนพรีเมียมเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาอยู่โซนพรีเมียมแล้วเนี่ยอีกไม่นานนะครับมันจะต้องกลับตัววิ่งลงไปหาโซนดิสเคาท์นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับโซนดิสเคาท์เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งลงมาถึงมันจะต้องวิ่งกลับขึ้นไปหาโซนพรีเมียมนะครับถูกไปแพงแพงไปถูกแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะข้างบนเรียกพรีเมียมนะครับข้างล่างเรียกว่าดิสเคาท์นะครับเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ถ้าเห็นว่าเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับกราฟในไซด์เวย์ปัจจุบันต้องอยู่ที่พรีเมียมด้วยนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าราคาอยู่ที่โซนพรีเมียมนะครับแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของการกลับตัววิ่งลงไปหาโซนดิสคาวนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมันจะกลับตัวลงได้ดีนั่นเองนะครับทําให้ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้โอกาสชนะมันก็จะได้มีสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะกราฟณช่วงนั้นต้องอยู่ที่โซนดิสคาวนะครับทุกคนต้องอยู่ดิสคาวเตรียมตัววิ่งกลับขึ้นไปหาพรีเมียมนะครับแล้วถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงนี้มันก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือกฎข้อที่2นะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาถ้าผมจะเทรดในไซด์เวย์นะครับผมจะดูก่อนนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนชัดเจนแล้วไซด์เวย์ปัจจุบันอยู่ที่พรีเมียมหรือดิสคาวนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยมันต้องอยู่ในโซนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนนะครับก็ถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลง
ไซด์เวย์ต้องอยู่ในโซนพรีเมียมนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นไซด์เวย์ปัจจุบันนั้นราคาต้องอยู่ที่โซนดิสคาวนะครับและถ้าหลังจากนั้นราคาเกิดจุดเข้าขึ้นมาก็หาจังหวะเข้าเทรดเพื่อไปทำกำไรได้แบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมก็เพิ่มกฎเข้ามา2ข้อแบบนี้นะครับเวลาจะเทรดในไซด์เวย์นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดเข้าที่ผมได้จะเป็นตรงไหนนะครับอันนี้เนี่ยกราฟปัจจุบันมันอยู่โซนพรีเมียมแล้วนะครับทุกคนแป๊บนึงนะอันนี้นะครับเห็นไหมกราฟปัจจุบันมันอยู่โซนพรีเมียมแล้วนะครับมันอยู่ที่ครึ่งบนเห็นไหมฮะกราฟปัจจุบันมันอยู่ที่ครึ่งบนของกรอบไซด์เวย์ทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยอันนี้มันจะเรียกว่าครึ่งบนก็ไม่เชิงนะมันอยู่แถวๆตรงกลางแล้วนะครับแต่ว่าโอเคครับมันยังเหลื่อมขึ้นไปข้างบนอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เลยมองว่ามันยังอยู่พรีเมียมนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับมาดูกันนะครับว่าผมได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวขอสคริปต์ไปเลยแล้วกันนะครับมันยาวนะระหว่างผมนั่งเฝ้ากราฟตรงนี้นะครับกว่าจะได้จุดเข้ามันนานนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้สัญญาณสำหรับเข้าเทรดแล้วนะครับในเซตอัพของผมเนี่ยมันแจ้งเตือนจุดเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยนี่นะครับอยู่ตรงนี้ทำไมตัวผมขยับกราฟบ่อยจังเลยได้จุดเข้าแล้วนะครับจุดเข้าตรงนี้นะครับโอกาสชนะ 85% นะครับทุกคน 87.5 ไม่ใช่ 85% 87.5% นะครับโอเคครับนี่นะครับจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์เลยนะครับนี่ตอนนี้เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะออเดอร์มาทางซ้ายมือแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดไปที่4นาทีนะครับทุกคนตอนนี้เหลือ3นาทีนิดๆแล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับอย่างที่เราเห็นนะเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับที่เข้าสู่กรอบไซด์เวย์นี้นะครับปัจจุบันก็ราคาที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์นี้ก็ยังอยู่ในโซนพรีเมียมนะครับทุกคนแปลว่าตอนนี้เนี่ยราคายังมีแนวโน้มหรือว่ามีโมเมนตัมที่จะกลับตัววิ่งลงได้ดีอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเราพูดอีกมุมหนึ่งก็คือแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันเนี่ยยังมีผลมากอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูภาพเล็กนะครับอันนี้ก็คือภาพใหญ่ผมมองแบบนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ภาพรวมเล็กนะฮะราคาก็กลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามที่ตอนนี้เขาอยู่ที่โซนพรีเมียมกำลังจะกลับตัวลงไปที่โซนดิสเขาของไซด์เวย์ของเขานี้ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เนาะแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วเส้นสโตเองนะครับล่าสุดก็ตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาด้วยนะครับมันนิดเดียวเองนะเส้นสโตนะครับมันตัดลงแต่ว่าไม่ได้ตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับอันนี้ตัดลงที่หน้าโซนโอเวอร์บอทนะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าอย่างน้อยแรงขายก็อาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธนะตรงนี้นะครับเข้าเทรดนะจุดเข้าตรงนี้เนาะก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณ40วินาทีนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะจบยังไงนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมเข้าออเดอร์ไปนะครับทุกคนราคาก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะนี่นะครับจุดที่ผมเข้าออเดอร์อยู่ตรงแถบสีแดงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ยาวเลยนะครับตรงนี้นะคิดว่าน่าจะจบชนะนะครับลงมาโอ้โหยาวขนาดนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็อีก10กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ3วินาทีนะครับ2 1 0โอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับก็อันนี้เนี่ยในคลิปผมไปจดบันทึกแต่ว่าผมไม่ได้เปิดอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปวิดีโอเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูในนี้แทนแล้วกันนะครับนี่นะโอเคครับก็สรุปไม้เมื่อกี้ชนะนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่นะครับไม้เมื่อกี้ผมเทรดไปที่200เหรียญนะครับทุกคนก็ได้กำไรมา164เหรียญนะครับทุกคนก็ส่งผลให้พอร์ตของผมนะครับตอนนี้ก็คือเติบโตมาถึงนี่นะครับแป๊บนึงนะรอมันอัปเดตในคลิปนะนี่นะตอนนี้พอร์ตของผมนะครับก็เติบโตมาถึง 1,000
664เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่664เหรียญแล้วนั่นเองนะครับให้ดูตรงนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับทำกำไรไม่ได้ที่664เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับผลงานการเทรดของผมที่เป็นผลงานรวมในเดือนนี้ณตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นการเดย์เทรดวันนี้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่แย่นะครับถึงแม้ว่าได้เทรดไม้เดียวแต่ก็ได้กำไรมาเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะ164เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 5,700 บาทนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาสปีดคลิปไปดูนะนี่นะครับวันนี้ในคลิปเนี่ยผมก็ได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับไม่ได้เทรดหลายไม้นะมีแอบลุกออกไปเอาอะไรมากินเล็กน้อยนะฮะในคลิปอันนี้เคี้ยวงุบงับงุบงับเลยนะฮะก็ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันไม่มีจุดเข้าเท่าไหร่นะครับมันเป็นไซด์เวย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยจะเทรดในไซด์เวย์นะครับถ้าจะเทรดก็จะเทรดในจุดเข้าที่มันชัดเจนแบบเมื่อกี้ซะมากกว่านะครับซึ่งกราฟวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยจะมีจุดเข้าแบบนั้นนะครับทุกคนมันส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมมันจะวิ่งเป็นเทรนด์ไม่ค่อยชัดบ้างหรือว่าวิ่งเป็นเทรนด์แปลกๆบ้างแล้วก็เข้าไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็ทรงแปลกๆบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมีแบบนี้มากกว่านะครับมันจะไม่ค่อยมีที่แบบมันวิ่งเป็นเทรนด์ชัดเจนดีๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าวิ่งเป็นไซด์เวย์ก็วิ่งเป็นไซด์เวย์ดีๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับในคลิปผมก็เลยไม่ได้เทรดอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกคนโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานทั้งหมดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้ได้เทรด1ไม้นะครับชนะ1ไม้นะทำกำไรมาได้164เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 5,700 บาทนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,664 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่664เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่เลยนะก็ตอนนี้นะครับทำกำไรมาได้664เหรียญแล้วนะครับถือว่าโอเคครับยอดเยี่ยมนะฮะอย่างน้อยก็ยอดเยี่ยมนะครับก็นี่นะครับผ่านมาแล้วทั้งหมด4ครั้งที่ผมเทรดในเดือนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่12ธันวาแล้วนะครับก็ครึ่งเดือนแล้วนะครับทุกคนจะครึ่งเดือนแล้วนะก็มาดูกันนะครับว่าจบเดือนผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 3,000 เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเดือนนี้ผมจะทำได้ไหมนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการกดไลค์กด Subscribe จากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในตลาดบินารี่นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวสคริปต์ตัวช่วยที่มันช่วยวิเคราะห์กราฟตัวนี้ที่ผมใช้เอาไปใช้ด้วยฟรีๆเลยนะครับทุกคนนี่นะเนี่ยตัวนี้นะครับที่มันจะคอยช่วยหาจุดเข้าให้เราที่มันช่วยวิเคราะห์กราฟให้เราตัวสคริปต์ตัวนี้ที่ผมใช้นี้ครับเพื่อนๆจะได้ไปใช้งานกันด้วยฟรีๆเลยนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้นะสำหรับวิธีการเข้ามารับตัวสคริปต์นะครับผมก็ติดลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามารับสคริปต์ตัวนี้ไปใช้งานกันได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตัวลิงก์คลิปสอนเข้ามารับตัวสคริปต์ตัวนี้ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.